สวัสดีครับพบกับครัวสนามนะครับวันนี้ครัวสนามขอเสนอเมนูขนมโตเกียวนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาผสมแป้งทำขนมโตเกียวแป้งกรอบกันเลยครับไข่ไก่2ฟองน้ำตาลทราย100กรัมแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้ไข่กับน้ำตาลเข้ากันนะครับเมื่อน้ำตาลทรายละลายนะครับไข่ไก่เขาจะเกิดฟองเล็กน้อยนะครับให้เราใส่ส่วนประกอบอื่นๆตามลงไปเลยครับนมข้นจืด120กรัมน้ำปูนใส100กรัมเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาเนยจืดละลาย25กรัมกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันนะครับเมื่อเราคนส่วนประกอบเข้ากันแล้วนะครับขั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาผสมส่วนประกอบแป้งที่จะผสมกับไข่นะครับเพื่อนๆให้เราใช้ที่ร่อนแป้งนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์150กรัมแป้งมัน30กรัมผงฟู1ช้อนชาแล้วก็ร่อนเลยครับร่อนให้เนื้อเขาละเอียดนะครับแล้วก็ตะร่อมแป้งและของเหลวนะครับให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆคนคลุกเคล้าให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับให้เราคนจนเนื้อแป้งเขาเนียนนะครับอย่าให้มีเม็ดเลยนะครับเพื่อนเมื่อเราคนจนเนื้อแป้งของเราเนียนนะครับให้เราพักแป้งไว้ในตู้เย็นนะครับ30นาทีครับเพื่อนๆอีก30นาทีเจอครับเราก็พักแป้งขนมโตเกียวนะครับครบ30นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปทำโตเกียวกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำขนมโตเกียวกันเลยครับให้ชโลมน้ำมันลงไปที่กระทะเทฟลอนของเรานะครับเล็กน้อยนะครับให้เราใส่แป้งขนมโตเกียวลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็วนให้เขาเป็นวงรีนะครับวนบางๆนะครับแป้งเขาจะได้สุกง่ายและกรอบนะครับแบ่งแป้งส่วนหนึ่งนะครับใส่ลงไปในกระป๋องบีบอย่างนี้ครับเพื่อตกแต่งเป็นเส้นนะครับตามด้วยไข่ไก่นะครับแบ่งไข่ไก่1ฟองนะครับทาๆลงไปนะครับจะใช้เป็นไข่นกกระทาก็ได้นะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีไข่นกกระทาก็ใช้เป็นไข่ไก่นะครับสามารถแบ่งไข่แล้วก็ทาลงไปในตัวแป้งขนมโตเกียวได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยไส้นะครับหมูสับไส้ก็สามารถใส่ได้ตามใจชอบนะครับจะเป็นไส้กรอกไส้หมูหยองไส้พริกเผาไส้หวานไส้เผือกอะไรประมาณนี้นะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะใส่เป็นไส้รวมมิตรนะครับเพื่อนๆตามด้วยซอสพริกนะครับเพิ่มรสชาติให้กับขนมโตเกียวของเรานะครับแล้วเราก็จะรอให้แป้งขนมโตเกียวของเราขึ้นขอบน้ำตาลนะครับแล้วเราถึงจะม้วนนะครับถ้าทำกับกระทะเทฟลอนนะครับก็ให้เพื่อนๆใช้ไฟอ่อนนะครับในการทำขนมโตเกียวนะครับแต่ถ้าใครมีกระทะโตเกียวก็สามารถทำได้เลยนะครับสูตรนี้เพื่อแป้งของเราขึ้นขอบน้ำตาลนะครับม้วนได้เลยครับสวยงามครับเดี๋ยวเราทำขนมโตเกียวของเรากันให้เสร็จเลยนะครับเพื่อนก็
เสร็จแล้วนะครับขนมโตเกียวของเรานะครับหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเพื่อนๆสูตรแป้งของเรานะครับสัดส่วนแป้งของเราก็สามารถทำโตเกียวนะครับได้หลายชิ้นเลยนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับที่เราเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะครับเราชิมกันเลยครับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรแป้งกรอบนะครับยิ่งเราทานร้อนๆนะครับเพื่อนๆจะได้ความกรอบของแป้งมากเลยนะครับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมโตเกียวยามว่างได้เลยนะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับในเมนูขนมโตเกียวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานขนมโตเกียวก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้กรอบอร่อยจริงครับเพื่อนๆ